เราก็เลยไม่ให้คนเดินถึงขอบก็เลยใส่น้ำเข้าไปเป็น rejecting pond อยู่ข้างบนเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่ะคนก็ไม่มีทางที่จะถึงขอบได้แล้วไม่มีทางที่จะตกลงไปข้างล่างแต่ว่าไอ้โต๊ะกินข้าวอะไรต่างๆก็ยังดูโผล่อยู่แล้วก็เลยกดให้เขาจมลงไปเพื่อซ่อนลงไปแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยเมื่อมองออกมาข้างนอกเนี่ยก็จะมองเหมือนกับตัวเรานั่งจมอยู่ในน้ําแล้วก็มองผ่านเลยออกไปแล้วก็จะเห็นน้ําอีกชิ้นหนึ่งซึ่งก็คือทะเลที่อยู่เลยออกไปแล้วก็ทอนสเกลของความหนาของหลังคาให้ดูบางลงอันนี้ก็เป็นตัว study model นะคะที่เป็นตัวอาคารตัวชิ้นที่พยายามที่จะแผ่อาคารแผ่สเปซออกไปให้ยาวที่สุดเพื่อที่จะรับวิวและลมให้กับแขกที่มาใช้แล้วก็ข้างบนเนี่ยก็จะเห็นว่าเราให้ขึ้นไปแล้วก็นั่งที่นั่งเนี่ยถูกล้อมด้วยน้ำทั้งที่นั่งก็จะเป็นเซตของแต่ละเซตโต๊ะนั่งเป็นพอดจมอยู่ในน้ำนี่ก็คือตัวอาคารจริงๆที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือเมื่อทําขึ้นมาเนี่ยเราก็พบว่ามันได้บรรยากาศอย่างนั้นจริงๆคือเราจริงๆอาจจะไม่ค่อยรู้สึกถึงตัวอาคารเท่าไหร่แต่ว่ารู้สึกถึงสเปซรู้สึกถึงวิวถึงลมที่มันผ่านเข้ามาที่เราที่คนที่มาจะได้มีความสุขกับมันนะคะแล้วก็จะเห็นว่าตัวหลังคาที่ดูบางมากๆเราพยายามทําให้ดูบางมากๆแต่ความจริงเนี่ยมีฟังก์ชันใช้สอยอยู่ข้างบนได้ซึ่งก็จะเป็นเซอร์ไพรส์ที่เมื่อคนขึ้นไปแล้วก็จะรู้สึกประหลาดใจที่โอ้มีที่ใช้สอยอยู่ข้างบนด้วยก็ในเพลนของเนื่องจากว่าตัวอาคารเนี่ยมันเป็นอาคารโล่งๆเลยเพราะฉะนั้นสถาปัตยกรรมของมันหรือเนื้อของสถาปัตยกรรมมันแทบจะไม่มีเลยแต่ว่ามันมีเพลนที่ใหญ่อยู่เพลนหนึ่งคือเพลนของหลังคาเราก็เลยทำแพทเทิร์นเป็นไม้ที่เหมือนกับเป็นไม้พลิกจนเกิดเป็นแพทเทิร์นขึ้นมาในรูปอาจจะมืดไปนิดนึงก็จะเป็นจริงๆเป็นแพทเทิร์นเหมือนกับตรงปลายสายตาเนี่ยนะคะก็คือเต็มทั้งฝ้าเพดานเลยแล้วก็ตัวเสาที่เราจับให้มันแรนดอมไม่เรียงเป็นแถวเป็นทิวเนี่ยอย่างภาพนี้ก็จะเห็นได้ชัดว่ามันเกิดอย่างนั้นจริงๆคือมันเกิดความรู้สึกที่ว่าไม่รู้สึกถึงขอบว่าขอบอาคารอยู่ตรงไหนนี่เราก็เริ่มเดินขึ้นมาข้างบนแล้วข้างบนจะเริ่มมี reflecting pond ที่เป็น infinite edge แล้วก็จะเห็นที่นั่งของเราที่นั่งจมอยู่ใน reflecting pond แล้วก็มองเลยออกไปที่จะเห็นวิวทะเลเพราะฉะนั้นตอนเย็นๆคนก็จะเริ่มขึ้นมาแล้วก็ดูพระอาทิตย์ตกเนื่องจากด้านนี้เป็นด้านพระอาทิตย์ตกอยู่พอดีนะคะอันนี้ก็คือวิวตอนเย็นๆซึ่งคนก็จะเริ่มมานั่งดื่มก่อนแล้วก็ทานอาหารเย็นไปจนถึงตอนค่ำครับทีนี้เนี่ยในร้านอาหารนะก็จำเป็นที่ต้องมีห้องน้ำปกติแล้วห้องน้ำก็จะเป็นสิ่งที่เป็นฟังก์ชันเล็กๆซึ่งอาจจะไม่ได้มีใครสนใจอะไรกับมันนักนะครับแต่ว่าเรารู้สึกว่าเอ้ยแหมเราชอบทำห้องน้ำจริงๆแล้ว รู้สึกเป็นโอกาสดีที่แบบว่าเพราะว่าคนอาจจะไม่ค่อยได้ expect อะไรเท่าไหร่นะครับก็เพราะฉะนั้นเราจะค่อนข้างสนุกถือเป็น exercise เล็กๆของแต่ละห้องน้ำของเราทีนี้เนี่ยนี่คือห้องน้ำที่ต้องเสิร์ฟให้กับร้านอาหารนี้นะครับแต่ว่าอย่างที่น้องตี้เล่าให้ฟังอาคารนี้โปร่งโล่งหมดเลยรุ่นเราจะซ่อนห้องน้ำได้ที่ไหนเพราะนั้นเราก็เลยคิดว่าเราเอาไปไว้ข้างหลังไปอยู่กลุ่มเดียวกับส่วนเซอร์วิสคือส่วนห้องครัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันเข้าไปอยู่ข้างหลังแล้วเนี่ยมันก็จะไม่มีวิวทะเลไม่มีวิวต้นไม้เนี่ยไม่มีอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันจะทำยังไงให้ของเล็กพิเศษได้โดยไม่มีวิวนะครับเราก็เลยคิดว่าเอาล่ะตัวห้องน้ำเนี่ยเราจะเจาะคอร์ดเป็นเหมือนเป็นโฟเย่คอร์ดนะครับเพื่อให้แขกเข้าไปแล้วเจอคอร์ดก่อนที่เข้าห้องน้ำแล้วเราจะทำอะไรกับคอร์ดนี้ดีนะครับคอร์ดเนี้ยก็จะไม่มีวิวอะไรคอร์ดนี้จะเจาะไปถึงฟ้าเห็นฟ้าแล้วก็เห็นต้นไม้สูงที่อยู่แถวๆนั้นเท่านั้นนะครับก็คอร์ดนี้ก็ฟังก์ชันคือว่าคนก็จะเดินมาจากร้านอาหารนะครับโดยไม่ได้ expect อะไรเห็นป้ายเล็กๆว่า restroom นะครับแล้วเขาก็เดินมาแล้วพอมาโผล่ตรงนี้เขาก็จะอาจจะ surprise ในแง่ของ space ว่าอ้าวมีคอร์ดขนาดใหญ่อยู่ในปลายทางเดินนี้ด้วยนะครับและในคอร์ดนี้เนี่ยเราก็ทำ installation ของจริงๆฟังก์ชันง่ายๆมีซิงค์ล้างมือเพราะว่าคนมา
มาร้านอาหารจะเข้าห้องน้ำบางทีแค่อยากล้างมือเขาก็มาแค่ตรงนี้แล้วก็ออกไปเขาไม่ได้เข้าห้องส้วมนะครับเพราะฉะนั้นฟังก์ชันง่ายๆของโฟเย่เนี่ยของคอร์ดเนี่ยคือล้างมือนะครับแล้วก็เอารูปฟอร์มที่คล้ายคลึงกับเชิงเทียนและโต๊ะกินข้าวซึ่งอยู่ในร้านอาหารที่น้องตี้เพิ่งพูดไปทั้งหมดเนี่ยเอามาใช้ใหม่อีกทีโดยให้เกิดเซอร์ไพรส์ของสเกลเชิงเทียนซึ่งเคยในร้านอาหารสูง1.20 เมตรตอนนี้ก็จะเป็นเสาไฟที่สูง5 เมตรโต๊ะกินข้าวซึ่งในร้านอาหารสูง75 เซนตอนนี้ก็จะเป็นศาลาที่สูง2.50 เมตรนะครับเพราะฉะนั้นคนเข้ามาก็จะรีมายได้ว่าเอ้ยเมื่อกี้ฉันเห็นโต๊ะแต่ว่าตอนนี้มันกลายเป็นศาลาไปแล้วนะครับแอเรียของเรสต์รูมคอร์ดเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่เซอร์ไพรส์แล้วก็จริงผมชอบไปแอบอยู่แถวๆนั้นเวลามีแขกซึ่งเขาไม่ค่อยรู้ว่ามันจะเจออะไรเนี่ยพอเขามาถึงนี้แล้วเขาก็จะว้าวๆกันแล้วก็จะวิ่งถ่ายรูปกันนะครับ ก็เป็นตัวอย่างเล็กๆให้เห็นว่าฟังก์ชันที่ก็ไม่ได้มีอะไรนี่แหละแต่เราก็สามารถทำให้มันพิเศษแตกต่างได้นะครับแล้วก็ปรากฏว่ากลายเป็นจุดที่คนพูดว่าเอ้ยอย่าลืมนะไปเข้าห้องน้ำในห้องในร้านอาหารด้วยนะครับแล้ววิวก็ไม่มีเราก็เจาะเห็นฟ้าแต่ว่าเรารู้ว่าแถวนั้นมีต้นไม้สูงคือต้นสนเพราะฉะนั้นจริงๆวิวก็จะเห็นปลายต้นสนที่โผล่ขึ้นมานะครับแล้วก็จากโฟเย่เนี้ยก็เลี้ยวไปเป็นห้องน้ำของแต่ละคนนะครับของชายและหญิงนะครับซึ่งมีห้องอาบน้ำด้วยเพราะว่าอยู่ใกล้สวิงพูลส่วนตัวสระว่ายน้ำเนี่ยซึ่งเรามีอยู่2 สระคือสระหนึ่งเนี่ยเป็นสระว่ายแลบพูลว่ายออกกำลังกายได้ส่วนอีกสระหนึ่งเนี่ยจะเป็นสระที่มีสนุกมีฟังก์ชันหลายๆอย่างอยู่ในนั้นไม่ว่าจะเป็นมีจักรุซี่หรือว่ามีส่วนที่ลึกๆดำน้ำได้ลงไปลึกๆหรือว่ามีส่วนที่เป็นที่นั่งอยากให้นั่งแช่อยู่ในน้ำแล้วก็มองวิวทะเลไปอะไรเงี้ยค่ะหรือว่ามีส่วนที่เป็นแอร์บับเบิ้ลบุ๋งบุ๋งบุ๋งนองนอนแล้วมันก็นวดตัวเราหรือนั่งจะเป็นส่วนที่น้ำตื้นๆนั่งคุยกันได้อะไรเงี้ยแล้วก็เลยมาจัดเรียงมันทำยังไงให้ของมันมีหลากหลายแต่ว่าทำยังไงให้มันอยู่ได้เราอยากให้มันรู้สึกนิ่งๆสงบก็เลยคิดว่าฟังก์ชันทุกอย่างนั้นนะอยากให้ซ่อนอยู่ในพื้นผิวของสระของผืนน้ำชิ้นเดียวที่เรียบๆก็คือเป็นผืนน้ำเรียบๆเลยแต่ข้างใต้เนี่ยซ่อนเต็มไปด้วยฟังก์ชันที่มีความลึกความตื้นต่างกันแล้วก็มีโปรไฟล์ของการนั่งด้วยวิธีต่างๆได้ต่างๆกันไม่ว่าจะเป็นอย่างจักรุซี่หรือว่าตรงนี้จะเป็นเบนช์ยาวๆแล้วก็นั่งแล้วก็มองวิวทะเลหรือว่าตรงนี้เป็นที่นอนที่นอนแล้วก็มองดูทะเลได้หรือว่าตรงนี้จะเป็นน้ำตื้นๆนั่งเล่นนั่งคุยกันได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะซ่อนอยู่ในแต่ละพอร์ตแต่ละอะไรที่อยู่ในภายใต้ผืนน้ำเรียบๆผืนเดียวอันนี้ก็เป็นตัวม็อกอัพที่เราทดลองว่าเอ้ยตัวที่นั่งใต้น้ำนั่งให้พอดีได้ยังไงหรือว่าตัวที่เรานอนใต้น้ำเนี่ยเราจะขนาดมันจะเป็นยังไงที่จะพอดีได้อันนี้ก็คือตัวสระว่ายน้ำจริงๆที่เราจะเห็นว่ามีจากุซี่มีบันไดมีน้ำตื้นมีน้ำลึกที่อยู่ภายใต้ผืนน้ำผืนเดียวกันไปทั้งหมดเลยอันนี้ก็จะเป็นตรงบับเบิ้ลบาสที่นอนนอนนอนอยู่ข้างใต้ได้ค่ะโอเคถัดไปนะครับที่จะเปิดให้ดูเป็นคลิปสั้นๆเป็นหนังสั้นที่กำกับโดยผู้กำกับคุณอาทิตย์อัศรัตน์นะครับทำให้จริงๆหนังเรื่องนี้จะยาวประมาณสัก30 นาทีเราตัดมาสัก1 นาที 2 นาทีให้ดูนะครับที่ตัดมาเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนังสั้นเรื่องนี้ถ่ายทำในศาลาภูเก็ตแบบ 60% ของทั้งเนื้อเรื่องเลยนะครับก็เป็นเหมือนกับศาลาภูเก็ตเนี่ยเป็นหนึ่งเหมือนคาแรคเตอร์หลักอันหนึ่งของหนังสั้นเรื่องนี้นะครับก็นางเอกเป็นนางเอกชื่อดังของเกาหลีเล่นเรื่องตู้ซ่อนผีนะครับ ในเรื่องนางเอกเป็นซุปเปอร์สตาร์เกาหลีมาพักแผลใจอยู่ที่ศาลาภูเก็ตแต่ก็มีคนจำได้ว่าเป็นซุปเปอร์สตาร์แล้วก็มาเริ่มมีความสัมพันธ์ทางใจกับคนขับรถของโรงแรมซึ่งคือพี่เอกสรพงษ์ใช้เวลาอยู่ด้วยกันหลายวันก็สนิทกันมากขึ้นมากขึ้น
นางเอกก็สับสนทำยังไงดีแต่ด้วยความแตกต่างทางชนชั้นและเชื้อชาตินางเอกก็กลับไปพระเอกก็เป็นคนขับรถเหมือนเดิมนะครับก็30นาทีผมย่อมเหลือแค่นี้ครับผมเล่าจนจบแล้วคุณไม่ต้องไปหาดูก็ได้ก็โครงการถัดไปนะฮะเป็นเป็นเอ็กซ์ไซส์เล็กๆที่เราสนุกจริงๆพอเจอสิ่งเล็กๆก็มันกับมันนะครับจริงๆอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของเซนส์รีสอร์ทนะครับหยิบมาแยกออกมาเพราะว่าเป็นแค่ตรงลิฟต์ล็อบบี้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าอันนี้คือสภาพของลิตเติ้ลบี้ที่เราไปดูมาตอนได้ไซส์มานะครับคือว่าคนที่จะมาที่ร้านอาหารเนี้ยต้องขึ้นลิฟต์มาจากดีพาร์ตเมนต์สโตร์แล้วก็มาโผล่ที่นี่สเปซของลิฟต์ล็อบบี้เนี่ยน่าสนใจมากตรงที่ว่าเป็นก้อนคอนกรีตสูงๆทึบๆมีแค่รูทางเดินผ่านอยู่นิดนึงนอกนั้นเนี่ยเป็นคอนกรีตทึบหมดเลย5-6ด้านเราคิดว่าทำยังไงดีให้สเปซก้อนทึบๆตรงนี้ดูน่าสนใจมากๆโดยไม่ได้เกิดขึ้นจากพื้นผิวคือแบบประโคมแกรนิตมีอินเลย์มีต่างๆนะเราคิดว่ามันอาจจะมีวิธีอื่นนะครับก็เลยคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีเพราะสเปซนี้มืดเกือบเสมออันนี้เพราะนี่เราถ่ายตอนกลางวันก็มืดซะขนาดนี้นะครับก็เลยคิดว่าเอาล่ะเราอยากจะสร้าง permanent art installation อยู่บนซีลิ่งนะครับนี่เป็นแบบเหมือนกับเป็นสตัดดี้ว่าเรามีอะไรบางอย่างอยู่ห้อยอยู่บนนั้นนะแล้วเราก็อัดไฟลงมาให้เงาปรากฏอยู่บนพื้นผิวผนังทั้ง4ด้านและพื้นให้เงาเป็นสิ่งที่สวยงามที่เกิดขึ้นในสเปซโดยไม่ต้องประดิษฐ์ตกแต่งพื้นผิวอะไรเลยเวลาเล่าให้เจ้าของโครงการฟังเขาก็ชอบมากอุ้ยคอสถูกแค่ทาสีพื้นก็ขัดมันนะครับก็แล้วมันก็ของจริงก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเราก็ทำอินสตาเลชันของที่เป็นคล้ายๆกิ่งๆนะครับแล้วก็อัดไฟลงมาปรากฏว่าก็ได้เหมือนที่แมสสตาร์ดี้คือว่าเงาที่เกิดขึ้นบนพื้นผิวผนังและพื้นเนี่ยก็ให้เอฟเฟกต์คล้ายๆกับเราเข้าไปอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับก็เป็นการบอกว่านี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่จริงๆแล้วการออกแบบที่ดีไม่จำเป็นต้องทำให้เกิดจากคอสแพงนะครับคอสนี้ถูกมากทาสีท่านเองนะครับไอ้กิ่งๆข้างบนนี่ก็เป็นไม้ธรรมดานะครับแต่สิ่งที่ไม่ธรรมดาคือจะทำให้มันเกิดสิ่งนี้ขึ้นมาเนี่ยผู้ออกแบบเหนื่อยแค่ไหนนะครับเลยเอาดรออิ้งมาให้ดูนะครับเพราะว่ากิ่งๆนั้นน่ะไม่ได้เขียนว่าวางกิ่งไม้แบบแรนดอมตามตัวอย่างอย่างนั้นไม่ได้ใช่ไหมฮะมันชีวิตดีไซเนอร์มันไม่ง่ายขนาดนั้นเราก็ต้องออกแบบให้เป็นโมดูลแต่ละโมดูลเนี่ยจุดตัดของไม้แต่ละอันอยู่ตรงไหนความสูงไหนแล้วหมุนยังไงแล้วประกอบกันทั้งหมดแล้วเป็นยังไงทุกอย่างกำหนดมาจากผู้ออกแบบนะครับก็สิ่งที่ดูง่ายๆจริงๆกว่าจะได้มามันยากครับในส่วนถัดไปจะเป็นร้านอาหารร้านนึงที่อยู่ที่ฮิลตันที่พัทยานะคะที่เพิ่งเปิดไปเมื่อต้นปีอันนี้จะเป็นร้านอาหารที่เป็น specialty restaurant ขายเป็นกริลเป็นอาหารพวกกริลก็เป็นร้านอาหารที่มีขนาดเล็กๆไม่ใหญ่ค่ะแต่ว่าเราโชคดีที่ได้พื้นที่ที่จริงๆพื้นที่ค่อนข้างใหญ่กว่าที่ต้องการเพราะฉะนั้นก็เป็นโอกาสที่ดีเราก็เลยลองนึกถึงว่าถ้าเรามีพื้นที่เยอะอย่างเงี้ยมันจะทำอะไรเกี่ยวกับสเปซได้บ้างเราก็เลยลองสตัดดี้ดูว่าถ้าเกิดว่าเรามีการตั้งโต๊ะอาหารโต๊ะทานข้าวต่างๆเนี่ยแล้วถ้าสเปซที่เหลืออยู่ถ้าเราแทนที่สเปซเหล่านี้ด้วยวอลลุ่มของแสงด้วยวอลลุ่มสิ่งที่มีวอลลุ่มแล้วเป็นวอลลุ่มของแสงซึ่งร้านอาหารเนี้ยจะเปิดเฉพาะตอนกลางคืนเพราะฉะนั้นก็จะเป็นเรื่องของแสงเป็นหลักอย่างเดียวเลยนะคะแต่แสงอาจจะไม่ต้องเยอะแต่ว่าเป็นแมสขึ้นมาโดยที่เนื่องจากว่ามันเป็น specialty restaurant ด้วยเราก็อยากที่จะให้ไอตัววอลลุ่มเหล่านี้มันช่วยเป็นการกันให้เกิด privacy ระหว่างโต๊ะต่างๆแต่ว่าทำยังไงให้คนก็ยังมองผ่านกันได้มากขึ้นก็ลองคิดว่าแล้ววอลลุ่มของแสงที่ว่านี่จะทำด้วยวิธีใดเลยคิดว่าถ้าเกิดว่าเราเอาผ้าบางๆเนี่ย
มาขดให้มันเป็นหมู่เป็นก้อนเป็นแมสแล้วก็เกิดเป็นพาร์ติชันขึ้นมาแล้วก็ส่องไฟอัพไลท์มันไว้เนี่ยมันก็จะแคชแสงแล้วก็เกิดเป็นวอลลุ่มที่น่าสนใจโดยที่เรายังมองผ่านมันได้อยู่อันนี้ก็จะเป็นอันนี้เป็นเรนเดอริงที่เราทดลองทำดูนะคะมันก็จะให้เกิด privacy แล้วก็แต่ว่ามองผ่านกันได้อันนี้เป็นภาพของจริงที่เสร็จแล้วแล้วก็แม้แต่ว่าบางวอลลุ่มของแสงอาจจะห้อยลงมาไม่ถึงพื้นแต่ว่าห้อยลงมาแค่เหนือส่วนโต๊ะอาหารแล้วก็ใส่เส้นไฟออปติกไฟเบอร์เพื่อให้เกิดเน้นตัวโปรไฟล์ของการห้อยผ้าด้วยค่ะแล้วก็ให้ไฟให้ไลท์ติ้งมันก็จะแล้วก็โทนสีก็ใช้เป็นสีที่เข้มขรึมๆเพื่อที่จะให้มันให้เกิดเน้นตัวแสงที่ชัดเจนมากขึ้นครับผมอีกแอเรียหนึ่งนะครับของฮิลตันพัทยาต่อเนื่องมากับไอเดียของน้องตี้นะครับคือว่าเป็นส่วนของล็อบบี้นะครับผมก็ทีนี้เนี่ยในความคิดของการออกแบบเนี่ยส่วนหนึ่งเลยมาจากการตอบปัญหาหรือว่าคาแรคเตอร์ของไซส์ที่เราได้มานะครับคือว่าฮิลตันพัทยาเนี่ยมันเป็นไฮไรส์มันเป็นอาคารสูงแล้วเราเข้าไปทำงานอินทีเรียนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่สามารถกำหนดตำแหน่งของลิฟต์อะไรได้ปรากฏว่าพื้นที่ที่มีอยู่เนี่ยอยู่ชั้น17ซึ่งสวยมากวิวทะเลสวยมากแต่ว่าลิฟต์เนี่ยแขกมานะโผล่มาที่ลิฟต์ตัวนี้ห่างจากขอบกระจกประมาณแบบประมาณ50 เมตรโผล่มาที่ลิฟต์เนี่ยไม่มีทางเห็นทะเลซึ่งสวยมากได้นะครับทำยังไงล่ะที่เราจะดึงคนจากลิฟต์เดินมาอีกตั้ง40-50 เมตรมาถึงวิวให้ได้นะครับอันนี้เป็นหนึ่งในโจทย์นะครับนอกจากเรื่องความไกลของลิฟต์แล้วเนี่ยนี่คือ rendering ของ space นะครับใน proportion ที่เกิดขึ้นจริง space เนี่ยพอเปิดอันนี้คือมุมมองจากลิฟต์ที่เมื่อเปิดมาเนี่ย space เนี่ยแบนไม่ได้สูงเลยแล้วก็ลึกจากขอบกระจกนะครับไอความแบนลึกเนี่ยมันแปลกดีนะครับเราก็คิดว่าเอาล่ะเอ๊ะสเปซเนี้ยรีมายเราให้คิดถึงอะไรนะครับผมก็ไปคิดถึงว่าเอ้ยมันเหมือนกับว่าเราเดินไปในทะเลที่น้ำตื้นคือประมาณสัก2 เมตรเราอ่ะตัวเราทั้งตัวจมอยู่น้ำแล้วขาเรายืนอยู่บนทรายแงหน้าขึ้นมาเนี่ยเห็นแสงพระอาทิตย์เนี่ยที่สะท้อนริ้วของน้ำที่กระเพื่อมอยู่ข้างบนเหมือนรูปนี้ไอความรู้สึกแบนกว้างเนี่ยมันน่าสนใจจังนะครับจากจุดนี้เราก็เลยคิดว่าเอาล่ะเราอยากจะทำอะไรบางอย่างอยู่บนผืนถ้าขอกลับไปที่นี่นะครับผืนที่ใหญ่ที่สุดที่เราเห็นนะครับคือผืนซีลิ่งเพราะว่าอะไรเพราะพื้นเนี่ยเดี๋ยวมีเฟอร์นิเจอร์ปิดไปก็ไม่ใหญ่ละแต่ซีลิ่งเนี่ยจะใหญ่ยักษ์เลยแบนด้วยเพราะฉะนั้นคนเราจะเห็นซีลิ่งเยอะก็เลยคิดว่าเราต้องทำอะไรที่ซีลิ่งทำอะไรดีล่ะก็เลยคิดว่าเอาล่ะเราจะทำอะไรอยู่บนซีลิ่งเพื่อลีดให้คนไปในเดเรคชั่นข้างหน้านะครับก็นึกถึงว่าเราจะแฮงอะไรบางอย่างนะครับเป็นเส้นในเดเรคชั่นตรงๆนะครับแล้วถ้าตรงเดี่ยวเนี่ยก็คงน่าเบื่อน่าดูเราก็ทำให้แต่ละชิ้นเนี่ยมีความสูงต่ำที่แตกต่าง